สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play A Lot นะครับแล้วก็ Crypto Club นะก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงนะฮะเดี๋ยวให้คุณก้องแนะนำตัวแล้วกันนะครับเป็น Special Guest ในทั้งช่อง Play A Lot แล้วก็ทางเพจ Crypto Club เลยนะครับโอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ผมก้องนะครับจากเพจ Crypto Club นะครับก็เป็นเพจเกี่ยวกับแนะนำเรื่องเกี่ยวกับพวกเกมไฟเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทำเรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนหรือว่าคริปโตอื่นๆด้วยนะครับก็วันนี้ก็ได้โอกาสมาพูดคุยซักถามครับช่วยกับคุณตังในการซักเกมนะฮะซักประวัติเกมนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับได้ครับก็ today we have a special guest crypto club to have a interview with us with the Kunit Pirate X Pirates นะครับวันนี้เราจะทำการสัมภาษณ์ MA เป็น2ภาษานะก็ใครถามคำถามภาษาไทยก็จะมี translate in English ด้วยนะครับเพื่อที่จะต้องแปลมั้ยไปแปลด้วยครับแปลด้วยใครถามคำถามรับผิดชอบคำถามนั้นตายแล้วครับโอเคได้ครับขอบคุณทุกคนนะมีคนเข้ามากันค่อนข้างพอสมควรแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญคุณนิด CEO เป็น developer จากเกม Pirate X Pirate นะครับโอเคขอ introduceinvite Mr. Nit from Pirate X Pirate to us. สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับดีครับดี good very busy Nit? Okay, please introduce yourself again. Okay, my name is Pitsano. In Thailand, we have a nickname called Nit though. And How should I say it? I am the CEO of Pirate X Pirate. It's another NFT game with a pirate theme. ครับผมก็คือเกม PXP นั่นแหละ Pirate X Pirate อย่างที่รู้ๆกันโอเค CEO วันนี้ปวดหัวมากช่วงนี้ปวดเหลือเกินใกล้ยิ่งใกล้ลิสต์งานนั้นเยอะแต่ไม่หมดโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมีคำถามหลากหลายคำถามเลยเชื่อว่าในคอมมูนิตี้น่าจะสนใจกันหลากหลายคำถามหลากหลายรูปแบบมีทั้งเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างรีสเหรียญแล้วจะเป็นยังไงราคาจะดั้มหรือเปล่าวิธีการรับมือจากทาง developer นะครับก็เป็นปัญหาที่เราเจอกันทุกเกมเราจะถามว่า Pirate เตรียมตัวกันยังไงบ้างนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวงั้นผมขอสตาร์ทด้วยคำถามแรกก่อนเลยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่รอช้ากันไปเนาะขอถามก่อนแล้วกันครับอัปเดตเลยจากครั้งก่อนที่เรา MA กันจนถึงวันเนี้ยมีอะไรอัปเดตบ้างเกี่ยวกับ Pirate X Pirate ต่างๆนะครับ Could you tell us about your update from the previous AMA for until now อัปเดตจากครั้งที่แล้วอ่ะครั้งที่แล้วพูดอะไรครั้งที่แล้วเราก่อนที่จะทำการซื้อขายตัวเหรียญซื้อขายตัวเรือครับ Flying Dutchman หลังจากนั้นเนี่ย okay. คุณได้ทำการ AMA ไปในข้อมูลต่างๆมีการขายเรือออกมาในช่วงเวลาประมาณสักเดือนนึงเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโอเค so during the past month it's only a month oh my god that's feel like so long ago รู้สึกเหมือนนานมากกว่า1เดือนเพราะว่างานยุ่งมาก so many things to do so many things done ก็จากคราวที่แล้วรู้สึกว่าครั้งที่แล้วที่คุยกันคือยังไม่มีเดโมในซ้ำถูกปะยังเดโมโชว์เดโมในวันนั้นครับโชว์วันนั้นเลยใช่ไหมวันนั้นเลยใช่โอเคก็นั่นแหละก็คืออันนั้นก็เป็นเดโมซึ่งจริงๆเดโมตัวนั้นเนี่ยเราอัปเดตก็คือทำคู่กันไปเลยของเฟส1กับเฟส2ตอนนี้ก็มีอัปเดตไปอีกเยอะละทำสกิลเกือบจะเสร็จครบแล้วแต่ว่ายังไม่สวยถูกใจก็เลยใช้เวลาเพิ่มอีกนิดนึง The demo we showed you last time it was first shown on this Facebook no first live in this AMA butIt looks a lot better now. It's nicer. It has more skills, but it's still not too up to my standard. So it's gonna be keep on developing along with the first phase of the game. And now the first phase of the game is almost complete, and we are almost ready to have the testnet for the players to try on. ก็คือเดี๋ยวผู้เล่นจะลองเทสได้เพราะว่าเฟสหนึ่งมันใกล้เสร็จแล้วเอาจริงๆในนิดเดียวหลักๆคือทำให้มันสวยแหละจริงไอเล่นมันเล่นได้อยู่แล้วก็คือตัวเทสจะมาประมาณวันที่20กว่าๆนี้ใช่ไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ24 26ประมาณนี้ถูกต้องแล้วก็ผู้เล่นก็สามารถคนที่ได้มี Flying Dutchman ก็สามารถมาลองเล่นได้แล้วก็ได้เงินไปด้วยแล้วก็ได้โกไปเลยก็คือโกพอถึงเกมวันเกมเปิดก็เอาโกนั่นแหละไปใช้ต่อได้อ
ก็คือเราจะ transfer มาให้จาก test chain มาเป็น main เนี่ยแต่จริงๆ go มัน off chain อยู่แล้วล่ะเพราะงั้นมันก็ไม่ต่างเพราะงั้น so the flight last man owner will be able to play the demo game in maybe next week or so we will announce itAnd apart from the first phase and second phase of the game, I have been talking to many developers, many partners, many VCs. We got more VCs. We got launchpads confirmed a lot. And it is doing the IDO right now. You can look at our announcement channel. ก็คือมีได้ไปหมดเลยมี launchpad เยอะๆสามารถดูได้สามารถไปดูได้ในTelegramที่เราประกาศไว้มีอะไรบ้างนะมี Game Starter, Bean Starterบินสตาร์เตอร์มูนสตาร์เตอร์เนาะบินสตาร์เตอร์อะไรประมาณนี้ก็ลองไปดูกันได้แล้วก็ผ่านออดิตแล้วเฮ้ออดิตพาสโอเคที่ไหนครับออดิตที่ไหนครับแฮกเกนมีความคิดที่จะยื่นผ่านตัวเซอร์ติกไหมครับ you have for something to pass the certic audit in the future maybeCertic. Oh, it. I'm not sure if Certic is something that people are looking for right now. They even announced a C car wrong, isn't it? Okay. ก็เลยแบบน่าแหละ Certic มันก็โอเคแหละแต่ถามว่า Hacken ก็ลองไปดูประวัติเขาได้ว่าเขาก็ตรวจอะไรมาเยอะเขาก็เป็นออดิตที่มีชื่อเสียงในระดับโปรเจกต์เลยใช่เพียงแต่ว่า it depends on each one each audit takes their own time some the certics the more famous it is the longer it takes ก็คือมันจะใช้เวลานานกันเราก็เลยไม่เอาเอาอันนี้แหละ Hacken เสร็จรวดก็คือเขาสามารถทำให้เราเสร็จก่อนไอเดียวได้ก็คือตอนนี้พาร์ทเนอร์มาแล้วนะครับ more partners more IDO platform แล้วก็ audit by Hacken มีอะไรอีกครับมีกิลด้วย guilds we have so many guilds coming up มีกิลเยอะแล้วไม่นี่ก็เอาฟิลแล้วกันแต่ว่าไอ้ที่เหลือกำลังคุยกันอยู่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรอย่างนี้จำนวนบางเจ้า how many จำนวนเหรอตอนนี้ก็มีหลายที่มีที่ตัดไปแล้วก็มี Meta Games Meta Game Guild ของประเทศอะไรวะลืมประเทศละแต่นั่นแหละก็ Meta Game Guild แล้วก็มี V Empire อย่างนี้สองเจ้าที่เขาให้เราประกาศส่วนที่เหลือเนี่ยบางเจ้าเขาบอกเลยว่าเขารอเฟส2เลยเขาบอกว่าเขานโยบายเขาคือถ้าไม่มีเกมเล่นเขาไม่ถือประมาณนี้ก็เลยต้องเดี๋ยวก็ต้องพูดตัวเองกันต่อไปงั้นผมขอถามเพิ่มเติมแล้วกันครับเรื่องของ guild about the guild some many people concerned about their guild have for more token more chips what do you think about that คือเขาเข้ามาซื้อเนี่ยมาซื้อโทเค็นไปซื้อเรือไปเยอะเนี่ยเขาจะได้ส่วนที่แบบเยอะเกินไปไหมแล้วถ้าเขาขายเยอะๆเนี่ยEverything is ทุกอย่างมันยังอยู่ในโทเคโนมิกอยู่ Everything is still under our tokenomics เพราะงั้นสิ่งที่ everything the partners buy it's the same as any VCs buy the guilds buying tokens it's the same as VC buying tokens and that's within the tokenomic that we have already calculated ก็คือคิดไปหมดแล้วว่าตัวเหรียญเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกส่วน NFT ที่เขาซื้อไปก็เช่นกันอย่างที่เราเคยบอกไปว่า NFT เราจำกัดเราไม่ได้รั่วปล่อยไหลไปเรื่อยเพราะงั้นมันถามว่าเขาถือเยอะแล้วข้อเสียคืออะไร What's the bad thing about one guild having so many chips because it's even though it's a guild but players are playing it then yeah ก็คือมันกลายเป็นว่าเขาไปเพิ่ม user base ให้เรามากกว่าด้วยซ้ำมันจะทำให้เหรียญขึ้นหมายความว่าคือคุณนิดหมายความว่าเรือเรามีอยู่เท่านี้โทเค็นเรามีอยู่เท่านี้เพื่อทำการขายไพรเวทเพื่อทำการขายให้กับผู้เล่นกิลด์ไม่ได้มาทำให้ตัวของโทเค็นมันมากขึ้นไม่ทำให้เรือมันมากขึ้นมันยังอยู่ในจำนวนที่เราจำกัดเอาไว้อยู่ประมาณนี้หรือเปล่าครับถูกต้องเพราะถ้าเอาตรงๆก็คือเรือเราขายไปหมดเพราะงั้นยังไงกิลด์เอาไปก็เอาไปเถอะโอเคก็คือยังอยู่ในจำนวนที่ทางทีมงานคาลคูเลตIf we plan like to 1,500Flying Dutchman, but we sold like 600, which is still good, but according to the bear market right now, 600 Flying Dutchman is okay for me. So we have like a lot left for people to buy, but we are only accepting guilds because guilds provide us more than the revenue from NFTs. They promote our games. They give players like the NFT to play.
พราะงั้นก็ถึงได้ขายเพิ่มให้กิ้วเพราะว่าในส่วนที่ขายไม่ออกตรงนั้นเพราะว่ากิ้วเขานั่นแหละอย่างที่บอกมีประโยชน์มากกว่าเขาสร้างเขาขยายตลาดให้เราเพราะว่าถ้าเกิดสมมติกิ้วเขาซื้อเรือไปเนี่ยแล้วเขาไม่มีคนเล่นเนี่ยอันนั้นแหละเขาเสียเพราะงั้นยังไงเขาต้องโปรโมทให้ตายให้มันมีคนเล่นเห็นภาพเห็นภาพ if the guilds buy the ship and they don't use itThat's their loss. They have to promote our game to have some people play that NFTs in the guild in our games. โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้อ่ะเรามาสรุปคำถามกันอีกที guild มีอยู่ประมาณสัก 3-4 เจ้าประมาณนี้ไหมครับประมาณนั้นก็ที่2ที่ประกาศไปแล้วแล้วก็มีมากกว่านั้นเดี๋ยวกำลังมาเพิ่มโอเค around 3 or 4 guild today and we'll update in the future. Yes, in the future. There should be moreBecause some of them, as I said, they only wait for phase 2. โอเคได้ครับงั้นสรุปคำถามแล้วกันอัปเดตจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครั้งก่อนที่เรา MA กันมาก็คือพาร์ทเนอร์ที่เพิ่มเติมมากขึ้นตัวของออดิตที่ผ่านแล้วนะครับแล้วก็ตัวของกิฟที่มีการเข้ามาเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์นั่นเองนะแล้วคอมมูนิตี้นะครับคอมมูนิตี้ที่ไป AMA มาหลากหลายเจ้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ How about the other communitiesHaving so much fun doing AMAs every day, one or two times. it's a lot more fun doing live AMA with video calls or even voice call. I have to admit it's boring doing the text AMA, but if people get something from it, then I'm happy to do it. ก็คือมี AMA หลายประเทศแล้วตอนนี้คอมมูนิตี้มีอยู่ประมาณ10กว่าประเทศเนอะแล้วแต่ละประเทศก็มีcommunity manager อยู่ซึ่งคนเหล่านั้นเขาก็จะช่วยโปรโมทเกมเรานี่แหละเขาช่วยหา KOL มาให้ด้วยว่าเอ้ย KOL ก็คือแบบยูทูบเบอร์คนนี้ดังนะไปติดต่อสิไปทำไปคุยไป AMA กับเขาสิซึ่งก็ทำให้ได้คนเล่นเขาเพิ่มเข้ามาขึ้นเรื่อยๆสรุปคือมีหลายประเทศแล้ว we have like 10 or more countries communities in our Telegram and it keep growing our moderators doing their best in order toyeah to get more players โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลิสต์อีกสัก2คำถามแล้วเดี๋ยวค่อยโยนไปให้คุณก้องกันบ้างนะคำถามต่อมาครับกิ้วเนี่ยเขามีเรือเยอะเลยเนาะแล้วบางคนบางผู้เล่นผมเห็นแล้วในคอมมูนิตี้มีตัวไฟนอลแมนประมาณ10กว่าลำเลยระบบสกอร์ชิพอ่ะมีไหมฮะในเกมนี้แล้วจะทำยังไงบ้างเอาแต่ว่าเราจะ explain about the scholarship program howIf I have many of chips, 10s or 20s, how could I do in the scholarship program? Yes, for the scholarships, ก็คือเรามีระบบสกอร์ล่าอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเหมือน Axie นะคราวที่เราไม่มีนะเราไม่ได้พูดนะเรื่องนี้ใช่โอเคจริงๆมันเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเราก็เจอของดีแหละก็คือก็เลยไปลอกเข้ามา คือไม่เชิงเพราะว่าเราเมียเราเป็น Axie Manager เมียเราเสียเวลาเป็นชั่วโมงต่อวันเพื่อที่จะเคมเหรียญส่ง SLP ส่ง Axie บ้าปอคอแตกมันเสียเวลาเราก็เลยคิดว่าจะต้องเป็นอะไรอะแบบออโตเมตเหมือนอย่างเกม Pegasus เห็นกันแล้วก็คือเจ้าของสามารถจับขึ้นมาร์เก็ตแล้วก็กดปึ้งอยากแบ่งเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่จะให้เล่นกี่วันเล่นน้อยเล่นเยอะมีเวลาไอดอลทานเท่าไหร่จะเซตให้หมดเพราะว่าประสบการณ์เรามีเรารู้ว่าเราอยากได้อะไรเพราะอย่างเช่นมันต้องมีแบบ minimum days to play ถ้าเกิดเล่นน้อยกว่านี้คุณไม่ได้ตังค์ก็มีประมาณนั้นก็คือ so we have like scholarship system for every owners of the ship so that we can cater both side of the players the one who have time without money and the one who have money without timeThose players can be matched automatically on our website. So the owners can set the reward system to be as they want. They can like split it. Then let's say the owners take set the 70 and the players get 30. It's going to be done automatically. The Axie's manual system is too long. And we have like a lot of recommendation from the guilds to do like so many features. ระบบยังหายไปภาพตังหายไปภาพตัดไปอยู่ๆก็ตัดผมยังอยู่นิ่งๆอยู่เลยโอเคก็คือความหมายของคุณนิดก็คือว่าระบบสกอร่าทีเนี้ยเราไม่ต้องไปหาวุ่นวายแล้วเราสามารถเซตเองได้ในเกมถูกต้องใช่ซึ่งตอนเซตเนี่ยมันเซตได้ด้วยว่าจะให้เซตเดเล็กหาคนนั้นคนเดียวหรือจะเปิดเข้ามาร์เก็ตก็ได้
ก็คือ you can set you can actually set the wallet of the target players who want to play your so let's say it's like it's a private you know them in real life and you can just take that wallet put it in the scholarship system and then get it to them so it can be a private scholarship โอเคงั้นขอแทรกคำถามจากคอมมูแล้วกันครับถ้าผมไม่เอาตัวสกอล่าผมไปเซตบอทอันนี้ทำได้ไหมออโต้คลิกเอาจริงนะเฟส1อ่ะเฟส1มันคือคลิกอ่ะและอีกอย่างคือมันคลิก4ชั่วโมงครั้งอ่ะยังจะใช้บอทอีกอ่ะโอเคขี้เกียจมากเออจากหรือที่มันไม่ใช่4ชั่วโมงเนี่ยมัน6ชั่วโมง8 10 12 24คือแบบยิ่ง4ชั่วโมงกดฮีจะบอทอีกก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วI just asking about the bot auto click but the CEO Kunit said it's just a one time since 6 hours you come one time or 12 hours or one day just one time so yes, they don't need the bot right if you want to use bot go ahead but it's like once a day okay ก็คือตัวเกมไม่ได้แบนนะเอาเผื่อแล้วกันเผื่อคนอยากจะซื้อเรือธรรมดา100ลำอย่างเงี้ยเขาไม่อยากที่จะเข้ามากดทีละล้ำอ่ะเขาอยากเซตบอร์ดอันนี้คือเปิดกว้างนะโอเค that's up to you I don't care it's just clicking anyway because okay. our focus is actually on the phase 2 of the game where you have to think a lot in order to get in ฮะก็คือถ้าเกิดว่ามีจำนวน100ลำพอเข้าไปเฟส2ที่คุณจะต้องเลือกหน้าเต๋าเองอันนี้คือความลำบากของคุณและคุณต้องไปหาบอทที่มันถอยลูกเต๋าได้เก่งกระดานเลือกบอทเก่งๆหน่อยถ้าบอทเก่งก็เอาไปว่ากันได้ครับงั้นตอนนี้ปัจจุบันนี้ระบบสกอร่าจะพร้อมไหมครับสำหรับวันที่28นะที่เกมจะเปิดหรือตอนนี้เกมไปถึงตอนไหนแล้วพร้อมที่จะเปิดหรือยังพร้อมเปิดไหมเกือบแล้วแต่ว่าสกอร่าคิดว่าน่าจะไม่ใช่มาตอนเปิดน่าจะอีกสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อความชัวร์Okay, I just asked about the are you ready for the phase one? But Kunit said a scholarship will become in the future, right? Yes. How many months or how many weeks after we open the mainnet? For the scholarship? Scholarship, yes. Yes, maybe a week or two. A week or two after we release the game, we will like do the. Well, if we done it earlier, then we will of course release it earlier. But it should be around a week or two. ก็คือ scholarship ถ้าเสร็จก่อนก็จะมาเลยทันทีใช่ไหมฮะโอเคมีคำถามดีจากใน YouTube เลือกมาเลยครับถ้าเกมรุ่งไปได้ดีสยามบอร์ดเกมจะยังอยู่ไหมเลิก if pirate x pirate moonin the future Siam board game in your company will still have a public board game on the market or we close the Siam board game it's gonna stay there I cannot close it it's not a one man company we have like 30 employees we have to feed them so it's still there we still have millions of stock เพราะงั้นมันปิดไม่ได้มันต้องขายก็ให้หมดก่อนของเยอะแยะเต็มสต็อกเต็มโกดังไปหมดฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมโยนให้คุณก้องบ้างฮะคำถามที่คาใจคุณก้องมีอะไรบ้างฮะคำถามหลักๆเลยฮะก็บอกว่าเกมส่วนใหญ่ตอนนี้มันเป็นเหมือนกับคล้ายๆคนจะมองว่าเป็นแชร์ลูกโซ่เนาะคนใหม่เอาเงินมาเติมให้คนเก่าเนาะแล้วบอกว่าอยากรู้ว่าทางพี่นิดเนี่ยมีแผนการยังไงที่ทำให้เราจะหลุดจากพอนซี่สกีมได้How do you have any plan to avoid Ponzi scheme? Okay. But first thing we have to see first, what is a Ponzi scheme? Ponzi scheme is where one people start something and have someone else invest and then have that investment money paying the new player in order to keep on growing the pyramid, the pyramid scheme or the Ponzi scheme.คือมันก็คือการเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าถูกป่ะแต่ถามว่าปัญหาของอันเนี้ยมันอยู่ที่ว่าอะไรเพราะมันข้อที่หนึ่งชัดๆเลยมันไม่มี external revenue ก็คือถ้าเกิดไม่มี external revenue เนี่ยอันนี้ก็จะลำบากอีกหนึ่งแต่ถามว่า Ponzi scheme อย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องเป็นว่าคนที่เข้ามาทุกคนหวังผลตอบแทนเป็นเงินอย่างเดียวถ้าเกิดทุกคนเข้ามาโดยที่กะว่าจะเอาเงินกลับไปอย่างเดียว
อันนั้นอะพอนซี่สกีมมันจะไปมันจะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วเพียงแต่ว่าตัวเกมของเราไม่ใช่เราต้องการให้คนมี enjoyment มากกว่าตรงนั้นก็คือไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยมันไม่ใช่คลิกตัวเอิญไงคือเราต้องการให้เพลย์ดูเพราะงั้นการจะเล่นได้เนี่ยเฟส2มันก็จะมีเรื่องของสกิลเข้ามาแหละมีเรื่องของแรงกิ้งเข้ามาเราจะมีจัดทัวร์นาเมนต์นู่นนี่เพื่อจะแยกแข่งกันแล้วมันก็มีเรื่องของการสะสมหรืออย่างเช่นง่ายๆเลยฟลายดัชแมนที่เพิ่งขายไปมันก็มีความจำกัดอยู่คือเราไม่ได้กะจะมาโกยตังค์หรืออะไรอย่างนี้เพราะงั้นสิ่งที่เรากำลังจะทำคืออะไรเราก็จะหาพาร์ทเนอร์ข้างนอกที่จะมาสปอนเซอร์ถึงแม้ว่าในไทยตอนนี้จะหายากก็ตาม so one thing we have to do is finding external revenue not only from the players that like buying NFTs and use that NFTsfunds to paying a new players no but and another revenue it's that the usual revenue for every game is the transaction fee for the marketplace that one come from players who wanted to try the game to try different type of chips ซึ่งพี่คิดว่าอันนั้นมันซึ่งผมคิดว่ามันเป็นจุดที่ทำให้คนเข้ามาเล่นแหละทำให้เงินมันไม่หมดไปและ reward pool และสำคัญที่สุดคือ the most important thing we are limiting our reward pools our NFT releasing ก็คือ we are not going to have like 10,000 planes or million planes out in the market and then buy back before the game wrap full no ก็คือเราจะไม่ได้ปล่อยให้ NFT ออกมารั่วซั่วอะไรขนาดนั้นเพราะงั้น reward pool มันก็จะไปได้แค่นี้แหละเราไม่ได้ต้องการจะให้คนเล่นมันแบบมาถล่มทลายขนาดนั้นเราจะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอจุดที่สมดุลแต่คือ Kick to Earn เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคนเล่นไม่ได้เล่นเพื่อสนุกใช่คนเล่นเล่นเพื่อต่างแต่เราต้องการจะสร้างความสนุกบนเฟสที่2และเฟสที่3โอเคงั้นขยายความนิดนึงฮะพอดีพูดถึงเรื่อง ecosystem ว่าเราจะทำเหรียญให้แบบปกติเหรียญรองเนี่ยคนมีได้ reward มาปุ๊บก็จะเทปั๊บเลยขยายความนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากรู้ว่าทางพี่นี้เนี่ยมีแผนการไงที่คนเนี่ยไม่เอาเหรียญเราเนี่ยเทอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่ามีระบบเมคานิซึมยังไงบ้าง do you have any plan to manage the ecosystem to stabilize the token not let any people to sell off any reward they get it okay so actually because the our second currency gold it's actually PXP it's just the direct translation so this is not the second currency it's the same currency with just a theme of pirate but for the future rewards we are not going to give out gold all the way so we're going to reduce the gold rewards we will be rewarding players with the material instead so that players can use those materials to craft the ship parts and then use the ship parts to make a ship and then sell the NFT later เพราะงั้นมันก็จะเป็นการสร้างตลาดโดยที่ว่ามันไม่ใช่ว่าเขาได้โกมาแล้วก็ขายไปเลยไงได้เป็นก็คืออยู่ได้เป็นแมทเทียลได้เป็นของแทนเอาของอยู่ในตลาดของอยู่ในตลาดมีคนซื้อได้ตังค์เป็นประมาณนั้นแทนโอเคคือไม่ใช่ว่าดีกว่ากูจะรั่วไปเรื่อยๆจะเป็นการสร้างเนทีขึ้นมาใหม่โอเคก็คือไม่ได้เหรียญเยอะเกินไปโอเค so you can control the supply โอเคเชิญสร้างต่อเลยครับอ่ะงั้นคำถามผมแล้วกันนะครับวันที่20นี้เนาะวันที่20นี้เราจะลิสต์เหรียญมีคำถามเลือกมาเลยครับคำถามไหนน่าสนใจมีคำถามที่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเขาถามว่าถ้าเกิดเข้าเฟส2แล้วคลิกทูเออร์จะปิดไปเลยไหมฮะได้ so the question is that อ่านหน่อยก็ช่วยแปลหน่อย when phase 2 starting phase 1 mode in the click to earn in the quest mode we close or not or we have a parallel you can play on bothYes, there will be parallel. We are not gonna entirely close the click to earn. We will have some, but those rewards will be different. It will be like maybe a cheaper materials. But when you play like, but on the other hand, when you're playing phase two, you will get more reward instead. So it will be still be there, but it will have give you less rewards. ก็คือยังอยู่ให้รางวัลคนขยันนะคนคลิกอย่างเดียวไม่ค่อยได้อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นอยากได้เยอะต้องเล่นแต่บางทีที่ควรบางอย่างอาจจะต้องไปทำเควสอย่างเดียวถึงจะได้อะไรงี้ก็มียังไม่ได้ลงรายละเอียดไม่ได้คิดน่าโอเคครับขอบคุณครับงั้นมาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโทเค็นบ้างครับในโทเค็นเนี่ยเราจะมีการลิสต์นะวันที่20ผมภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันนะครับ the PXP token will be list on the 20 February right and we have the fine dashman holder who have the private
sell token before. What do you think about the if the Frank Dutchman holder will sell all of the private? You will have a dumping the price down, and you have plan to do what plan to do about that? As I mentioned, เดี๋ยวภาษาไทยก่อนมีคนถามมามากเลยว่าเนี่ยโอ้ยโอ้ private เนี่ยขายตัวเรือขายโทเค็นด้วยเป็น private ให้กับผู้ที่ถือเรือและคนที่ถือเรือก็เยอะแยะมากเลยถ้าเกิดว่าพวกที่ถือเรือเนี่ยเขาปลด private sale มาได้โทเค็นมาจำนวนนึงเอ้ยวันแรกขายเลยแล้วไม่มีคนเข้ามาซื้อจากการที่ตัวเรือเนี่ยขายได้ไม่ถึงเป้าด้วยนะครับถ้าขายเหรียญหมดเลยมันพังยับแน่ๆเนี่ยแล้วกราฟมันจะขึ้นมาตอนนี้มีแผนยังไงบ้างครับมาตรงกันข้ามนะคือผมมองว่ามาตรงกันข้ามที่สุดเพราะว่าปกติเนี่ยคนที่ซื้อรอบ private strategy กับเกมอื่นๆเนี่ยจะไม่ใช่ผู้เล่นจะเป็น VC ซะเยอะแล้วจริงๆคนที่ดั้มน่ะก็คือ VC นั่นแหละคือแต่เขาดั้มแบบมีศิลปะนิดนึงเขาไม่ได้แบบตุ้มตามแบบนั่นแหละไม่ได้อะไรแล้วในขณะที่ Frank Dutchman อ่ะมันเป็นผู้เล่นแล้วเราก็บอกอยู่ว่า NFT หลังจากนี้จะขายด้วย PXP แล้วถ้าเกิดมันอยู่ที่ว่าเขาตัดสินเขาเลือกว่าแนะโมเมนต์ที่ TGE เนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงถ้าเกิดสมมติเขาคิดว่ามันจะลงเขาจะขายมันช่วยไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนเหล่านี้คิดว่าจะขึ้นเขาจะเก็บไว้ถูกไหมซึ่งถามว่าคนที่ซื้อ Flying Dutchman เขาคิดว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเพราะงั้นจริงๆมันตรงกันข้ามสัมภาษณ์มันกลับกันนะคือ it's not actually that the Flying Dutchman who bought the private will take a dump. Those Flying Dutchman owners are the one who trust us, who believe in the games. Yes. So it's actually the other way around, that those players will not dump the tokens. That's just from my thought anyway. But still, even though if they dump, it's still in our tokenomics. ก็คือคำนวณไปแล้ว Yeah, because the private selling is not an extra allocation. It's within the same allocation. That we were supposed to give to some VCs, but we said, nope, we want this one to be for the communities. ก็คือยังอยู่ในโอเคก็คิดว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาถือตัวเหรียญอยู่ก็น่าจะเชื่อถือโปรถือตัวเรือนะก็น่าจะเชื่อถือโปรเจกต์อยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะไปใช้ในฟังก์ชันอื่นๆในการซื้อตัวละครในการซื้อเรือลำอื่นเพื่อเขาไปเล่นอันนี้ที่คุณนิดแผนไว้เนาะใช่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่เป็นตามแผนเขาขายก็ยังอยู่ในขอบเขตที่เราดูแลอยู่เพราะว่ามันเป็นส่วนของ private ที่คำนวณเอาไว้แล้วใช่มันเป็น tokenomic เดิมก็คือ it's still in the same tokenomics that these are the initial market capโอเคโอเคงั้นพูดถึงครับว่าบอกว่าตัวเหรียญเนี่ยมันก็มียูสเคสหลักๆคือการซื้อเรือเนาะแต่ปรากฏว่าถ้าคนแบบซื้อเรือไปเยอะแล้วปรากฏว่าเอ๊ยูสเคสมันจะหายไปก็เลยอยากรู้ว่ามีแผนที่จะเพิ่มยูสเคสอื่นๆของตัวโทเค็น PXP หรือเปล่าโอเค do you have any news add on the features of token utilitiesOkay, so admittedly, right now the token utilities is only to buy the NFTs for the PXP. That's the only one right now. But it should be the big enough reason to keep it. Because, and apart from that, it's not the use case. We're going to have like a staking pools. ก็คือเดี๋ยวจะมีให้ staking APY ประมาณ 100-200% ไม่รู้เดี๋ยวดูว่ากันคือคิดไปแล้วมีไปแล้วและคิดว่าจะมีก่อนเกมออกWe're gonna have a staking system right at the game release, so a little bit after the PP, a little bit after the IDOs. ก็เลยก็หลักๆคือสองอันนั้นเพียงแต่ว่า use case อย่างอื่นอ่ะมันแอดเข้ามาเพิ่มได้เรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากกำลังวุ่นวายกับเรื่องนี้อยู่ก็เลยวุ่นวายกับเรื่องการลิสต์เสียและทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยยังไม่ได้ไปเริ่มติดต่อจริงจังเพื่อที่จะทำแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราคิดไว้ก็คือสามารถเอา PXP มาซื้อเรือ 3D print ส่งไปที่บ้านได้ก็คือมาซื้อของจริงได้ของสะสมซื้อของจริงได้แต่เราโฆษณาเยอะไม่ได้เพราะว่าเราจะโดนจับก็คือแต่บอกว่าออกทั้งคริปโตครับแล้วออกเพย์ออลอตนี่จะไม่โดนจับนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเราเป็นว่าก็คือ so there is like there is you can we have a plan to have PXP to be able to trade for the real physical stuff like a 3D printed for your ships.I think it's not that difficult. We can try it, but the problem right now for every country is actually the logistics. It's going to be too expensive.
So we might have to find the partner of the 3D printer in each country and then have them print it for you using the PXP. And we'll pay them back for you, of course. Mm-hmm. Ah, okay. That's interesting. Mm-hmm. And there are many other ways. There are many other ways. This is only one of the ways. งั้นเราย้อนกลับมาถึงตัวไฟนิชแมนกันหน่อยครับจากตัวที่คราวที่แล้วนะเราเองกันไว้แล้วคุณนิดบอกว่าเอ้ยไฟนิชแมนเนี่ยขายหมดแน่ๆจากการที่ไฟนิชแมนขายไม่หมดในคราวนั้นเออคิดว่ามีเอฟเฟกต์อะไรต่อมาไหมครับแล้วก็เราขายได้ครึ่งเดียวเนาะก็ from here resale for the flying Dutchman the Genesis ship you reach around half of the target right yes and for the plan after that do you think it have effect for the newcomers the new gamers and for the normal ships that we will sell before the game open do you have a confidence do you want have confidence to sell it mostly of the ships or not ตอนผมถามในภาษาไทยอีกทีนึงนะจากครั้งที่แล้วที่เราคุยกันไฟนิชแมนเนี่ยคุณนิดบอกว่าเอ้ยขายหมดแน่ๆเลยเพราะว่าของมีคุณค่าแต่เราขายได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นครับคุณคิดว่ามันจะมีเอฟเฟกต์กับผู้เล่นใหม่ไหมที่จะเข้ามาเล่นเกมนี้แล้วมั่นใจอย่างไรว่าการขายเรือแบบธรรมดามันจะขายได้เยอะไม่ใช่แบบเอ้ย5ลํา10ลําแล้วพอละมันมีอะไรดึงดูดมั้ยฮะวิธีการที่จะทําให้ผู้เล่นใหม่ยังคงซื้อเรือของเราอยู่ก็คือเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องเราขายได้ครึ่งเดียวคืองี้ it's actually about expectation we expect it to sold 1,500 because we were using the ideas the feeling the data from the previous month that is not a bear market it was a bull market back then มันก็เลยทำให้เราพลาดนิดหนึ่งเพราะว่าเรากะว่ามันเป็นตลาดตอนนู้นตลาดตอนช่วงมันน่าจะพุ่งใช่ก็คือถ้าเกิดสมมติเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดสมมติซีคายไม่เจ๊งอ่ะคนขายรถมาซื้อเรือเต็มหมดแต่ปัญหาคือมันไม่มีแห้งคนมันก็ไปตามตลาดตลาดมันร่วงเร็วไปหน่อยมันตลาดอื่นร่วงเร็วกว่าที่เราคิดคนก็เลยไม่มีฟันที่จะมาซื้อเรือของเราซึ่งถามว่าเกิดผลกระทบอะไรมั้ยเราแค่ reduce expectation เฉยๆมันก็ไม่ได้มีอะไรก็คือแทนที่เราบอกว่าเฮ้ยจะมีผู้เล่น 50,000 คนในวันแรกวันนี้ขายได้ครึ่งหนึ่งโอเคเปลี่ยนท็อปเคโนมิกใหม่ขาย expect ว่าผู้เล่นสัก 20,000 คนในวันแรกอะไรประมาณนี้คือถามว่าผู้เล่นน้อยผู้เล่นเยอะมันมีข้อดีข้อเสียของมันไหมก็ถูกถ้าเกิดผู้เล่นเยอะโอเคผู้เล่นเยอะมันมีข้อเสีย2อย่างทุกอย่างราคาขึ้นโฟโมพุ่งพรวดแต่พอพุ่งพรวดอ่ะเหรียญมันก็ขึ้นไปด้วยแต่รีวอร์ดพูลก็จะไปเร็วไปตามในขณะที่พูดเล่นน้อยโอเคเหรียญไม่พุ่งอะไรไม่พุ่งแต่เฮ้ยรีวอร์ดพูลอยู่แน่ๆเกมไม่ตายหรอกงั้นก็เล่นไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะงั้น early player มันได้ประโยชน์อยู่แล้วและทำให้ยิ่งทำให้คนหน้าใหม่ที่เข้ามากล้าเข้ามาด้วยคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียของมันเองในการที่มีผู้เล่นมาเยอะหรือน้อยกูจะแปลตรงไหนวะเนี่ยลืมเลยโอเค so as mentioned that we sold like only half of the Flying Dutchmanas we expected the best way for the new players to come in and have confidence in the game is we don't talk about it so let's just talk that we sold 600 Flying Dutchman that is good enough it's actually good enough for us it's okay we are grateful that people buying that much but still it's asking on why would it have an effect on the confidence in the players in later in the games it's onlyabout managing the expectation from our side. Let's say we expect to sell 1,500 ships of Flying Dutchman, but we sold only half. Then after that, all of our estimation become half. And we change the mechanics, the tokenomics, not the whole tokenomics, just how we manage the reward pools. In that way, we just have to adapt into each situation.We cannot control the market. We cannot make the BTC go up or down. We just follow it. So it's about all about the adaptability. ก็คือคุณนิดหมายความว่าแม้มันจะขายไม่หมดก็ตามเนาะแต่เราก็ปรับตัวไปตามมันก็คือไม่ได้ทำให้เกมแตกอะไรล่ะนะแต่ก็ทางทีมงานก็มีแพลนที่จะ handle ไปรับรองกับตัวมันอยู่ประมาณนี้นะถูกต้องเกมน่าจะอยู่ได้ยาวขึ้นด้วย
นาะใช่ถูกต้องถ้าเกิดผู้เล่นได้ยืดยาวขึ้นแต่มันอาจจะไม่มูน 100x เท่านั้นเองก็คือตัวเหรียญมันอาจจะไม่แบบพุ่งพรวดแต่ถ้าเกิดตามได้ที่มีผู้เล่นอยู่อ่ะตัวเหรียญมันก็อยู่ตรงนั้นแหละก็เหมือนน่าจะมีคนเล่นได้เยอะขึ้นดีกว่าพวกวันเทรดเดอร์เยอะๆเนาะถ้าราคาประมาณนี้ก็ดูได้ดึงดูดคนเล่นก็จะน้อยแต่ว่ามันครึ่งๆอ่ะคือถ้าเกิด x เยอะมันก็ดูดีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่คนดูโอเคครับครับก็ถามเรื่องเกี่ยวกับแผนแล้วกันพอดีเดี๋ยวลิสต์แล้วเนี่ยบางคนบอกโอ๊ยได้เงินไปแล้วลิสต์เรียบร้อยแล้วจะทำอะไรดีครับมีแผนกิจกรรมใหม่ๆไหมหรือว่าจะมีการขาย NFT ใน Binance NFT ซึ่งตอนนี้เขานิยมกันมากเลยน่าทำให้ช่วยพยุงราคาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ do you have any plan of any activities after you list the token or you have any plan for Binance NFT listing for the Binance NFT yes we are talking to them but they are very slow in answering in deciding everything soI even have like a meeting with them yesterday and they canceled me. Wow. Anyway, they're busy. Let's say they're busy. So it's going to take time in order to have the Binance NFT release. But that depends because selling in Binance NFT has to be in stable coins, not in our tokens. Mm. So that is actually not a good thing about for our token, is it?เพราะงั้นมันก็ต้องเลือกแหละว่าเราจะเอาไปใน NFT หรือเปล่าเพราะว่าการขายไปใน NFT มันต้องใช้ BUSD มันไม่ได้ใช้ PXP มันจะทำให้ PXP ร่วงไหมเพราะว่าคนที่เล่นเกมดันทะลึ่งขาย PXP เพื่อไปซื้อ NFT ในไบแนนซ์ก็นี่แหละก็ต้องบาลานซ์ให้ดีว่าความชื่อเสียงของเขามันสมหรือเปล่ากับเวลานี้ที่เราต้องการผู้เล่นเยอะไหมเราต้องการคนหน้าใหม่เยอะไหมอะไรก็เดี๋ยวต้องลองตัดสินใจอีกทีเมื่อตอนเขาเสนอมาว่าจะให้ทำยังไงอันนั้นเรื่องไบแนนซ์นะส่วนเรื่องหลังจากเกม IDO หลังจาก IDO ไปแล้วมีแผนอะไรบ้างก็เอาง่ายๆเลย IDO เสร็จปุ๊บเกมจะเปิดภายในอาทิตย์2อาทิตย์ก็คือก็นั่นแหละแล้วหลังตอนเกมเปิดเราก็จะมีขายตัวลูกเรือเพิ่มลูกเรือกับตันเรือซึ่งจะขายเป็นไรขายเป็น PXP PXP จะได้ไม่ต้องขาย PXP ทิ้งกันเอากลับมาซื้อ NFT ตรงนี้Okay. แล้วก็และวันที่เกมเปิดนอกจากมาร์เก็ตนอกจากที่จะขายตัว NFT ด้วย PXP แล้วก็จะมี staking ด้วยอือหืออือหือสองเวย์ที่จะทำให้คนถือเหรียญยาวๆโอเค so you have plan to stabilize the coin by selling the cruise with PXP so is it better to hold the coin so don't sell off about it โอเคคุณตั้งครับเชิญเลยครับผมอ่ะงั้นเนี่ยอ่ะผมไปฝากแล้วกันนะสำหรับกิจกรรมต่อมาแล้วนอกจากคนไทยอ่ะว่าเราคนไทยนะเราเคยได้ยินชื่อนะสยามบอร์ดเกมนะว่าสยามบอร์ดเกมคืออะไรนะครับแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเกมนี้เจ๊งรักภูไปเนี่ยเขาบุกบริษัทสยามบอร์ดเกมแน่นอนเลยดูใน Google แล้วดูใน Google Map เสิร์ชใน Google Map ได้เลยแต่ต่างชาติไม่ใช่นะครับ foreigner ไม่ใช่เนาะFor your background about the Siam board game, all the Thai people, mostly of Thai people know the Siam board game, that the company that built about the board game to sell in the Thailand to translate from the foreign board game to the Thai board game. But the foreigner didn't know about that. Do you have something to tell them what this?What are you doing in the board game or the NFT game? And do you have something to convince them to pay about the pirate? Yeah, actually, for the foreigners, I told them exactly the same thing as Thai people. Mm-hmm. But you don't have to come to my place. Thai people will do it for you. ก็คือบอกเขาอย่างนั้นแหละว่าแบบเอ้ยต่างประเทศเราก็ถึงเขาจะไม่ได้รู้จักอะไรจริงแต่ตอนนี้After every AMA, I think everyone who listened to me knows what is Siam Board Game now. And นั่นแหละเพราะงั้นก็คือถ้าเกิดเขามีปัญหาเขาก็จะฝากคนไทยมากระทืบผมแทนซึ่งก็น่าจะไม่เป็นไรก็คือสรุปก็คือนั่นแหละก็คือถามว่ามันมีประโยชน์ไหมชื่อ Siam Board Game มีก็คือทำให้คนไทยชัดเจนอยู่แล้วรู้จักชัดเจนเห็นอยู่ใน BUSD มีขายมากมายแต่ว่าสำหรับคนต่างชาติเนี่ยพอเขาไปดูเว็บไซต์เขาไปดูคอมมูนิตี้ใน Facebook เขาก็เห็นอยู่ว่า Siam Board Game เป็นธุรกิจที่ viable ที่ทำมาตั้งนานแล้วเขาก็สามารถหาข้อมูลได้เช่นกันว่าเอ้ยอันนี้มันโอเคเพราะว่าบางทีก็มีคนมาถามในกลุ่มว่าเอ้ยสยามบอร์ดเกมมันดังจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ไม่เคยได้ยินชื่อเลยเหมือนกันไม่เคยซื้อเลยนะเชิญไปเดินในบิทเวนได้มีขายอยู่มากมายไก่กองก็แสดงว่าชื่อสยามบอร์ดเกมยังใช้ได้กับต่างชาติที่เขามารู้จักกับไพเรตเองโดยตรงใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนที่เล่นไพเรตทั้งชาวต่างชาติก็คือรู้จักสยามบอร์ดเกมด้วยแล้วก็แสดงว่าเขายังมีความเชื่อถือในโปรเจกต์อยู่ก็สามารถดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาในเกมนี้ได้จากแบ็คกราวด์คุณนิดเองเนาะซึ่งแบ็คกราวด์ตรงนี้เป็นหลายจุดที่ทำให้เราได้คุยกับ VC หลายเจ้าด้วยต่างชาติเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่มีเกมมิ่งแบ็คกราวด์เลยมันก็จะคุยลำบากอย่างนี้คือพอเรามีประสบการณ์ทั้งไม่ใช่แค่บอร์ดเกมอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมทำเกมด้วยทำเกมดิจิตอลจริงด้วยเขาก็เลยโอเคกับการที่จะมาลงทุนกับเราโอเคคุณก้องมีอะไรอีกไหมครับจริงจริงอ่ะมีคำถามที่คิดได้เมื่อกี้เลยครับก็คือว่าในเมื่อเรามีสยามบอร์ดเกมแล้วเนี่ยมีแผนที่จะเอาเหรียญ PXP เนี่ยมาใช้อะไรกับสยามบอร์ดเกมของเราต่อยอดไหมผมว่าอันนี้มันก็ดูน่าสนใจเหมือนกัน we could but we couldn't promote it okay so we can do it privately right no problemWe'll see, but just do a deal. It can be done. มันทำได้แต่ถามว่าโฆษณาได้ไหมไม่ได้กดปิดกฎหมายโอเคของผมมีอีกอันนึงก็คืออยากจะให้คุณนิดฝากหน่อยแล้วกันว่าแบบสำหรับคนที่ผิดหวังการลงทุนเกม Play to Earn หลายๆเกมมาเนี่ย อยากแล้วสนใจอยากจะลองเล่น PXP เนี่ยคิดว่าเรามีแบบความน่าสนใจไงแล้วก็ฝากอะไรถึงผู้เล่นที่เคยผิดพลาดมาครับผู้เล่นเอางี้เอาตรงๆเลยนะอันนี้ในฐานะผู้เล่นแล้วกันที่พึ่งเยอะที่พึ่งเจ๊งกับคลิปตกคาใช่ไหมฮะในฐานะผู้เล่นในฐานะผู้เล่นคืออย่าไปงอกเยอะอย่าเฟี้ยวมากเอาคืนมาก่อนแต่ถามว่าในฐานะคนทำเกมแล้วงอกเยอะๆ so it's it's a conflict in myself if I am a player then I would tell you to get your investment recoup your investment first before buying more NFTs but as a project owners no you have to buy more NFTs it's gonna get more expensiveit will get more expensive later so just buy it now that depends แต่ว่าก็คือนั่นแหละถามว่าเราเกมเราต่างจากชาวบ้านเขาตรงไหนคือถ้าจะให้อันนี้ไม่ได้อยากจะเคลมแต่คริปโตคาร์เนี่ยเห็นแต่วันแรกแล้วเว็บมันเด็บแบบว่าเว็บตั้งใจมาดูหรือรักผูกแต่ปัญหาคือเขาทำดีขึ้นเรื่อยๆเขาอัปเดตเราก็เลยเชื่อใจเขาแต่พอเกมตัวจริงออกมาก็อย่างที่เห็นมันก็ตุ๊บตุ๊บเป๋มีความเป็นนั่นแหละเป็นเกมที่สามารถหาซื้อได้ใน Steam Asset Store อย่างที่เห็นว่าเรามีเกมเฟส2แล้วเฟส2ทำแล้วเห็นแล้วมันใช้เวลาและใช้ตังค์พอสมควรนะกับการทำเกมเฟส2เนี่ยคือถ้าเกิดเราไม่ได้กะจะอยู่ถึงตรงนั้นอะเราคงไม่เสียตังค์ไงเราคงแค่แบบทำเดโมกันๆแล้วก็จบไม่ใช่เราไม่ได้จะอยู่แค่ตรง Click to Earn Click to Earn มันน่าเบื่อ It's boring Click to Earn It's not fun It's just money cash grab forEveryone for me for it's just a cash grab so so it's we want players to have fun enjoying our game ประมาณนี้ก็คืออยากเรามั่นใจว่าเกมเฟส2เรามาแน่ๆล่ะส่วนเฟส3เนี่ยมันอยู่ที่พวกคุณแหละว่าจะทำให้เหรียญมันมวลแล้วผมมีตังค์ไปทำเฟส3หรือเปล่าก็คือเค้าคือนี่ก็บอกว่าอยากจะขายเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะมากกว่าการนะคลิกทูเอ็นคลิกเอ็นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแหละที่เราจะให้คนรู้จักเกมนะครับโอเคก็มีคำถาม aiming to have phase 2 and then we're gonna do phase 3 later but for phase 3 everything depends on the players depend on you จะไปเฟส3เมื่อไหร่ก็อยู่ที่พวกเรานะคนเล่น Let's tell everyone yes มีคำถามเกี่ยวกับสยามบอร์ดเกมครับ we have the question about the สยามบอร์ดเกมอันนี้ผมที่ขอแปลแล้วกันเนาะมีคนบอกว่าผมเป็นลูกค้าสยามบอร์ดเกมครับหมดไปหลายหมื่นซื้อใน B2S แพงตื้อๆหายเลยมีข้ออะไรเสนอแนะได้มั้ยฮะอ๋อขอบคุณครับมีช่องทางในการซื้อช่องทางอื่นนอกจาก B2S มั้ยอ่ะสยามบอร์ดเกมบอกตรงซื้อตรงๆกับทางเว็บไซต์ได้มั้ยฮะเฮ้ยซื้อกับเว็บไซต์เราก็ได้แต่เอาจริงๆซื้อกับเว็บไซต์เราได้เต็ม 100% เลยดีที่สุดถูกกว่ามั้ยถูกกว่า Honestly เราลดราคามากกว่าร้านค้าร้านอื่นไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนขายส่งไม่งั้นมันจะหักหน้ากันไปเนาะขายไป100 บาทถ้าซื้อขาย60ใช่ถ้าอยากได้ถูกจงไป
หาร้านอื่นร้านปลีกร้านอื่นUh-huh. แต่ถ้าเกิดอยากสนับสนุนเราจงซื้อกับเราเพราะเราได้เต็มๆโอเคก็คือนอกจาก B2S ไปซื้อร้านอื่นได้ต้องห้ามสามารถลองเสิร์ชหาได้ Google นิดเดียวเดี๋ยวก็เจอโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราดูคำถามจากทางบ้านแล้วกันครับอันนี้อันนี้ผมชอบจริงๆอ่านแล้วนะถามได้หมดเลยเกมคนไทยตอนนี้มีหลากหลายเกมเลยครับอย่างเช่น Acharas The หมูมอนสเตอร์มีอะไรอีกอ่ะมีfishing อ่ะเกมตกปลาเนาะมีอาวาเนียนี่จะอาวาเนียอาวาเนียอ้าวจะไปครอสกันไหมมีโฆษณา PXP ในเกมหมูไหมหรือจะไปใน Acharas หรือมีการเฮ้ยโฆษณาในต่างเกมกันมีแผนตรงนี้มั้ยครับอันนี้เรื่องการครอสมันไม่ได้ยากเลยมัน simple มันง่ายสุดๆมันอยู่ที่ว่าเขาคุยกับเราว่าข้อที่1พอคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยฟังเราด้วยเรารู้สึกว่าเอ้ยการครอสเนี่ยมันต้องมีความหมายมันต้องมีมีนิ่งถ้าเกิดสมมติอยู่ๆจะเอาป้ายโฆษณาไปแปะเฉยๆผมรู้สึกไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรถ้าเกิดสมมติเป็นแต่อย่างตอนนี้ที่เราคุยกับเมตารันไว้เนี่ยก็คือเขาบอกเลยว่าเกมเขาออกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันเพิ่มก็คือว่าเราจะเอา NFT ของเขามาใช้ในเกมเราแล้วก็ NFT เราไปใช้ในเกมเขาได้อะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างคนนักวิ่งของแม่งจะมากลายเป็นกัปตันเราหรือว่ากัปตันเราจะกลายเป็นนักวิ่งของแม่งอย่างนี้ต้องแปลไหมเนี่ยก็ about the other Thai games NFT Thai game we have many game in the Thailand nowadays do you have a plan to cross like have a promote in the other Thai games or other that yeah it's not only about Thai game though there are many NFTs game right now that we think we can collaborate but mm-hmm. we don't like the concept of just having a banner on that website that's not collaborate that mm-hmm. that's justsimple advertising but we want to have a collaboration like the one that we talked with the MetaRun they said that we can have like the our captain to be their runners and then they have their runners to be our captain or something like that mm-hmm. but that's in the future we are in talk right now and we are also already announced a partnership but still mm-hmm. they are also busy doing their ideas it's exactly mm-hmm. on the same date for the TG okay เดี๋ยวคุณก้องเลือกคำถามมากดีกว่าครับมีอันไหนที่น่าสนใจอันนี้จะมีโอกาสไปจอยกับกิลด์ไฟไหมครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะกิลด์ไฟก็ถือว่าเป็นกิลด์ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในประเทศไทยนะครับถามมา Do you have plan to join with the Guild Five มันแล้วแต่เมื่อกี้กิลด์ไฟก็คุยแล้วล่ะเขาบอกเขาไม่เอาคือเราต้องไม่จบง่ายจังจบเร็วจังไม่ต้องเราเอางี้เราขายกาวที่เป็นจริงไว้กาวที่เป็นจริงเราขายก็คือบางกิลเขาก็บอกตรงๆว่าเขายังไม่สนใจเกมแนวนี้หรืออะไรอย่างนี้หรือบางกิลก็อย่างที่บอกชัดเจนว่าเขารอเฟส2เพราะว่าเขาไม่เชื่อมั่นในคลิกตัวเองอะไรประมาณนี้เพราะงั้นอย่างกิลฝ่ายก็เช่นกันเขาบอกว่า not yet ยังไม่ใช่ตอนนี้อะไรประมาณนั้นแล้วมีรอให้เป็นเทรดทูเอิร์นจริงๆก่อนเนาะเป็นเทรดทูเอิร์นปุ๊บอาจจะเข้าไปคุยใหม่ประมาณนี้เพราะกิ้วอ่ะคือเวลาขึ้นชื่อว่ากิ้วทุกเจ้าจะเน้นคำว่าเล่นก็คือไม่ใช่กิ้วที่เพื่อมาหาตังค์ไม่คลิกสรุปคือมันต้องเล่นอะไรประมาณนี้ก่อนใช่โอเคผมหาคำถามเพิ่มเติมก่อนหาคำถามน่าสนใจมีใครมีคำถามอะไรไหมครับพิมพ์ลงมาได้นะฮะเดี๋ยวผมดูมีอะไรอีกกิ้วไฟน้ำตาตกอะไรกูสิน้ำตาตกแม่งใจเย็นๆใจเย็นยอกยอกยอกแต่คืออย่างนั้นดูดเสียงไม่ได้นะเขามีเหตุผลของเขาเขามีเหตุผลของเขาเราก็โอเครับทราบรับทราบเราก็ได้ปรับคำถามนี้ดีกว่าครับชิ้นส่วนที่ดีๆในอนาคตจะมีการหาได้จากกิจกรรมไหมเอาไปโพสต์บ่อยมีแอร์ดรอปหรือว่าสร้างอะไรก็ตามออกมาสร้างสติ๊กเกอร์ออกมาแข่งกันนอกเหนือจากการที่จะไปซื้อในตลาดเพื่อจะไปรีเฟอร์ไปถึง pay to win การจ่ายเงินนะครับ in the ship part in the future do you have for activities to have a competitive to have the that material to build not refer to the pay to win gamesกิจกรรมฟรีเอางี้เอาตรงๆเลยคือ no it's everything can be added you can recommend it to us because most of the we are working like step by step
if there's something good that we want to add if the community suggests it of course we will think about it เพราะงั้นถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถ้าเกิดได้คอมเมนต์มามันถึงเราอยู่แล้วเพราะเราก็อ่านเราก็มีแอดมินวอทมากมายที่จะมาบอกเราว่าทำอันนี้สิทำอันนี้สิพูดอยู่ทุกวันให้ทำอันนู้นให้ทำอันนี้เพราะงั้น so we have a plan to make like a different rewards for the gameplay เดี๋ยวเรื่อง pay to win นี่คืออะไรเนี่ยก็คืออย่างเช่นออกเรือใหม่ๆมาต้องจ่ายเงินเยอะเพื่อให้เรือเราเก่งขึ้นอะไรอย่างนั้นแต่จริงๆเกมส่วนใหญ่จะสนุกก็ต้อง pay to win เหมือนกันนะถ้าไม่ pay เลยก็อาจจะไม่ดีกับระบบเกมเหมือนกันผมคิดว่าอย่างนั้นเอางี้จริงๆมันคือครึ่งๆเพราะว่าถามว่าเกมที่บาลานซ์ 100% สนุกไหมมันคือเป่ายิงฉุกมันจะสนุกได้ยังไงมันไม่สนุกthe like the totally 100% balance is it's not a fun game it's only like rock paper scissors lucky it's, game yeah it's always about luck so there must be some parts that are better than the others some are good combos with another's some have different stats some maybe the same part have a different stats something like that เพราะงั้นมันจะมีความแตกต่างแต่ถามว่าเราจะให้มันชัดเลยไหมว่าอันนี้คือเรือโคตรแม่เก่งแล้วแบบว่าชนะทุกรอบไม่ใช่สิมันก็เป็นเตตันอารีนาที่ไม่สนุกสิตรงนั้นแหละคือ it's not fun to have like one always win NFTs that's not how we want to do it so each chip part some chip parts might be better than another some chip part might be good as a combos with another's but it's we are not going to release something super OP and it will destroy everyone else nope that's not our planมีคำถามในน่าสนใจไหมฮะจริงจริงตอบได้ทุกอันเลยนะไม่ต้องห่วงว่าจะตอบไม่ได้เดี๋ยวเวลามันจะเยอะเกินจิ้มไม่ได้เลยจิ้มมาได้ทุกอันจิ้มเลยคุณต่างจิ้มไปเลยอันนี้ไม่เคยกลัวแล้วมาเราตอบได้ทุกอย่างอันนี้แล้วกันครับคุณแมคโคบอกว่าคำถามเกี่ยวกับเรื่องโกกับ PXP อันนี้ตามไวท์เปเปอร์เลยไหมครับการแลกเปลี่ยนยังไงบ้างอธิบายเพิ่มเติมหน่อยBut exchange in the goal with the PXP in according to the white paper or you will adjust in the future? We will do it as the white paper. We will do something more because white paper sometimes not get updated. But what's in the white paper will be done. We are not going to change it. เพราะงั้นก็คือทำอย่างที่ white paper บอกแหละว่าพอเกมเปิดปุ๊บเราจะ fix เลทแต่ว่า goal เท่ากับกี่ PXPไม่ว่าเหรียญจะตกหรืออะไรก็ตามแต่เราก็จะไม่ให้มันตกแหละเพราะถ้าเกิดเกมเหรียญตกแล้วเซตเรท PFP ตอนนั้นรีวอร์ดพูลก็จะไหลเร็วไปหน่อยก็คือเราพยายามจะให้เหรียญมันขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยเซตโกนั่นแหละพอเซตเสร็จปุ๊บโอเคโก it's have a static conversion to PXP when the game launch and that's it go become the PXP ก็คือพยายามเมนเทนให้มันเป็นแนวไซเวย์ก่อนนะนิ่งๆก่อนแล้วค่อยเซตอัพราคาเท่านั้นเราอาจจะใช้วิธีว่าถ้ามันพุ่งเมื่อไหร่พุ่งกูเปิดเกมเลยไม่ใช่ถ้าพูดถึงเมนเทนจะมีการเหมือนกับเอา buy back and burn อะไรงี้ไหมครับ Do you have a plan for buy back and burn the token อันนี้คำถามนี้เลยประคับประคองราคาเหรียญยังไงเหมือนกันเลยประคองราคาเหรียญยังไง We are using market makers that's the one thing Wow It's a service. It's called a market maker service where we pay them to make the graph looks okay. เท่าที่รู้เนี่ย market maker เขาก็จะมีราคาที่เป็น support อยู่ถ้ามาถึงตรงนั้นเขาก็จะซื้ออย่างเดียวอันนี้ที่ผมเคยรู้มาเหมือนกันก็อยู่ที่ strategy เราด้วยแหละว่าเราจะมี support อยู่ตรงไหนใช่คือ market maker เขาจะช่วยดูตรงนี้ว่าแบบว่าจะไม่ให้มันพุ่งเยอะเกินถ้ามันต่ำขึ้นก็จะซื้อสวนเนื้ออะไรเงี้ยหรือจะเป็นการเพิ่มวอลุ่มให้มันมีให้คนน่าสนใจให้คนมาลงให้มีสภาพคล่องหน่อยเนาะไม่งั้นคนก็ไม่กล้าซื้อก็ต้องมีสภาพคล่องซื้อมาไปเคยเห็นกราฟใช่ไหมกราฟที่แบบกราฟที่คนไม่ซื้อนานๆคือแบบซื้อวันละครั้งไงแล้วเราแค่แบบก็เป็นเส้นตรงๆแล้วก็ตึ๊ดกันหนึ่งอันเรามี market maker ด้วยthis is market maker job to make it looks attractive to the investors and the new players okayAnd that's one thing. We are using market makers, and also for the buybacks, half of the service of the transaction fee that occurs in the marketplace will go back to the reward pool.
Okay. And some of them will be used to buy back the tokens, of course. โอเคชัดเจนนะครับก็ half buy back half came back to reward pool, so it's quite balanced. No, and half come to us for the development of the game. โอเคมี3 half แล้วเนี่ย Yeah, no, I mean the first half, and then I have 100%, 50% going to reward pools and buybacks, and another 50% is going to development. Okay. Yes. Otherwise, the game will not grow. We cannot. it's not free, man. I need money to make games. งั้นผมมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว Market Maker แล้วกันครับเคยเห็นเกมอื่นเหมือนกันเนาะที่ราคาเหรียญมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยพุ่งขึ้นมาเยอะๆเลยแล้วก็เสร็จแล้วราคาก็ดิ่งลงปุ้งเขาก็บอกว่าเอ๊ะเดฟเทราคาหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นคนไปถามเหมือนกันนะในคอมมูแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยอ๋อเขาไม่อยากให้ราคาพุ่งเกินไปเพราะคนใหม่จะไม่เข้าไม่ได้เพราะว่าราคามันสูงเกินแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยราคามันร่วงลงมาปรากฏว่าเดฟมันไม่ช้อยกลับไปราคาก็เลยไหลลงมาสุดท้ายคือเมคจริงเมคไม้แรกเท่านั้นแหละนะครับ I saw the other game when the price is come up and suddenly they will drop down and they asked about the developer what happened. Developer said, oh, they have a user market maker to control the price, not over for the newcomer to enter the game. But after that, the price going down and lower and lower, but market maker not active ในจอที่เป็นงั้นไหมฮะหรือว่าคุณมั่นใจว่า market maker เนี่ยใช้ได้งานได้เอางี้เดี๋ยวเราจะประกาศพรุ่งนี้อยู่แล้วก็คือ market maker เราใช้ชื่อ Godbit แล้วกันแล้วเขาก็ทำงานมาในระดับหนึ่งเขาก็มีชื่อเสียงอยู่เขาก็เป็นเซอร์วิสแห่งหลายเจ้าอะไรเงี้ยแต่ถามว่าจริงๆแล้ว market maker เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเขา 100% นะคือ market maker ทำตามคำสั่งเดฟเพราะงั้นที่เราจะวาง strategy โอเคใช่เพราะงั้นคืออ่ะ market maker เขาเสนอเรามาเสนอว่าแบบโอเคอยู่น่าจะทำอย่างนี้นะอยู่น่าจะขายตอนนี้อยู่ควรจะซื้อตอนนี้แต่สุดท้ายแล้วมันคือการตัดสินใจของเดฟว่าเราจะทำตามหรือเปล่า market maker only makes suggestion what they do everything they do is according to what you decide what the game developer decide so if the dump happens it's not from the market maker it's from the developersทุกคนรอเลยนะครับ if dump happen โดนเสียบอลเกม that's what they told me นั่นคือสิ่งที่เขาบอกก็คือแต่ว่าถามว่าไอประโยคที่ว่ากลัวเหรียญจะมูลไปแล้วคนไม่เข้านี่แม่งเลอะเทอะคือมันไม่ต้องคือเดฟไม่ต้องขายเองหรอกเดฟไม่ต้องขายเองหรอกมีคนรอขายอยู่เยอะน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาไม่จำเป็นต้องรีบขายเดี๋ยวมีคนขายอยู่แล้วแสดงว่าอันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของทีมเดเวลอปเปอร์ของแต่ละเกมกันเนาะใช่ใช่ถามว่ามีมูลแล้วมันจะปั๊มไหมมันปั๊มมันดั้มไหมมันก็มีปั๊มแหละมีคนถามบอก it's gonna be pump and dump I will have it on the market if it's pump it's pump if it's dump it's dump but we are doing our best to make it sideways นั่นคือดีที่สุดสำหรับเกมมันไม่ดีสำหรับใครบางคนที่มาทำกำไรจากเหรียญไม่นะก็คือก็แล้วแต่ถ้าเกิดยูจะมาซิ่งขาแรกตอนที่ลิสต์เลยก็เรื่องของยูก็เล่นไปแต่ก็นั่นแหละพวกที่ซิ่งมามันก็จะมาเพื่อมาเล่นอย่างนี้อยู่ละถ้าคนซื้อเยอะมันอาจจะขาขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะถ้าคนมาเยอะมันก็อาจจะค่อยๆสมูทสโลปขึ้นไปก็ได้แล้วแต่ก็นั่นแหละก็คือมันแล้วแต่เกมเพราะว่าบางเกมก็เห็นอยู่ใช่ไหมมันไม่ได้ขึ้นแบบเปิด90องศาทุกเกมYeah, some games actually make it like a little bit green and keep on going if people believe in them and people more know more about them. ถ้ามีคนรู้จักเพิ่มขึ้นมันก็ค่อยขึ้นแหละโอเคประมาณนั้นโอเคครับมีเรือพิเศษครับเดี๋ยวอีกสัก 2-3 คำถามแล้วกันนะนี่ประมาณชั่วโมงนึงแล้วฮะเรือพิเศษต่อจาก Fine Dutchman next special ship จะมาช่วงไหนครับ when will release อาจจะได้เตรียมเงินถูกมีแผนไหมยังไม่ดีไซน์ยังไม่ได้ดีไซน์ด้วยแค่อีเรือธรรมดายังตอนนี้ก็ทำ 3D ไม่ทันแล้วเนี่ยเอาแล้วงี้จะทันเกมเปิดไหมครับเอางี้พูดตรงนะว่าเกมเปิดเนี่ยเรือบางส่วนถ้าเกิดสมมติตัว 3D ยังไม่ออกเนี่ย NFT มันขึ้นชื่อนะว่ามีพาร์ทอะไรบ้าง
แต่ว่าตัวพาร์ทที่ 3D ทำไม่ทันบางทีอาจจะเป็นสีขาวอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวจะค่อยๆแอดเข้าไปเรื่อยๆแต่เกมได้เล่นเกมได้เล่นก็คือยูก็คลิกไปเลยรันไปเลยแต่ว่าบางส่วนเท่านั้นที่ทำไม่ทันจริงๆอาจจะเป็นสีขาวเฉยโอเคลองตรงไปเลยอย่างที่บอกเนี่ยเราไม่กลัวแล้วเราพูดความจริงความจริงสิ่งไม่ตายถึงจะทำให้มันฝัดเกมเราตัวเราเองก็ตามเลือดธรรมดานี่มีกี่ชนิดครับ How many types of the common chip types you mean as in size or what type I mean Flying Dutchman is only one special chip so yes. some people want to know that how many type of your common chip maybe just or only just one common or will be the same okay so you have to go back to the design of the game it's the game is the Flying Dutchman it's comprised of the part six parts that are all Flying Dutchman like four or more but for another ship it will come from separate part เพราะงั้นก็คือถามว่ามันคอมมอนหรือมันอะไรสรุปคือมัน Flying Dutchman มันเป็นแค่ชิ้นส่วนพิเศษ Flying Dutchman is a special part but for the rest it's that we have like we're going to release like 4 or 10 parts of the ships like we have we're going to have 10 cannons 10 figureheads 10 sails and you will get randomly picked from those ก็คือจับ random แล้วก็มารวมกันเป็นเรือธรรมดาแล้วภาพภายนอกมันจะเห็นเป็นยังไงครับภาพภายนอกของเรือพวกจะเหมือนกันหมดไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะ What is the appearance of the ship มีโชว์ไหมมีโชว์มีโอเคโอเคเดี๋ยวถามคุยเรื่องเกมก่อนก็ได้เดี๋ยวกำลังเดี๋ยวเปิดโชว์นิดนึงคือจริงๆอันนี้ยังไม่เสร็จนะแต่ว่าเดี๋ยวมาให้ดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนโอเคงั้นเนี่ยครับคำถามนี้เลยเกมจะถูกเขาเรียกว่าอะไรเล่นแล้วมันจะเบื่อเร็วไหมฮะเพราะเฟส2ยังไม่หลากหลายการเล่นก็คือทอยลูกเต๋าแหละเมื่อกี้มีคำถามเหมือนกันทอยลูกเต๋าจะเบื่อเร็วไหมแล้วจะสนุกไหมเพราะบางเกมสนุกมา 2-3 วันแรกเนาะแล้วพอผ่านไปสักอาทิตย์นึงเริ่มเบื่อแล้วอันนี้มีแผนยังไงต่อไปครับเราจะปล่อยพาร์ทใหม่เรื่อยๆเหมือนเป็นพวกเกมแบบยังไงเดี๋ยวไม่ใช่แท็กซี่ดิแท็กซี่ออกน้อยแล้วกันเหมือนการ์ดเมจิกเนี่ยเขาจะพยายามออกเป็นซีซั่นก็คือเราจะออกชิปพาร์ทใหม่มาเรื่อยๆเป็นซีซั่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วพอออกมาเราก็จะมันก็จะมีสกิลใหม่มีอะไรใหม่มาให้ลองนู่นนี่ก็คือมีคอมโบกันมากขึ้นไหมครับเช่นแบบบางทีเล่นทีละ 3-4 ใบอะไรอย่างนี้ใช่แล้วยูก็จะสามารถหาคอมโบใหม่ได้ด้วยอะไรอย่างนี้โอเคเพราะบางทีเห็นเล่นถ้าเล่นได้ทีละใบ2ใบอาจจะไม่มีคอมโบเท่าที่ควรเนาะใช่ก็คือพอจะมีคอมโบใหม่บางทีการ์ดตัวสกิลใหม่อาจจะเหมาะกับตัวเก่าอะไรเงี้ยยกตัวอย่างให้เฉยว่ามันอาจจะแบบเป็นแบบนั้นแทนก็คือแทนที่จะคนจะได้ encourage คนในการที่จะทุบเรือมากขึ้นเพื่อจะได้ลองของใหม่ลองของเก่านู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วเนี่ยจะขยันอัปเดตไหมครับ weekly maintenanceเดี๋ยวผมแปลสรุปรวมจากคำถามที่แล้วก่อนแล้วกันเนาะin the phase 2 if we play and we feel that and your style is very so boring could you do you have any updates about the games and weekly monthly or whatever okay we will try to release more of theNFTs, more types of the ships, more ship parts, so that players can keep on finding a new combos, finding a new way to play the games. But maybe like quarterly, we will release a new gameplay. Right now, what we plan is like multiple ships playing and fleet battle or something like that. But it's a plan right now. We are doing, looking into it, and we'll see how it goes. ก็คือยังไม่มีแผนนะว่าจะแบบทุกอาทิตย์ทุก3วันทุกเดือนหรือยังไงคืออัปเดตคืออะไรอ่ะกำลังงงว่าอัปเดตเพราะว่าอัปเดตเหมือนเกมกระปองอย่างเงี้ยปรับสมดุลหรือเปล่าปรับสมดุลเกมอัปเดตปรับแบบเอ้ยใบนี้เก่งเกินไปทุกเดือนทุกสัปดาห์มีแผนไหมก็อาจจะมีไม่ถึงขนาดนั้นมั้งคงมีแต่คงไม่ได้ขนาดนั้นคืองี้เอาเป็นว่าตอนเนี้ยเรากำลังโฟกัสกับตัวเฟส1ก่อนแล้วกันเอาคิดทัวร์ให้มันจบถ้าเกิดสมมติมันรันได้แล้วไปสักพักอาทิตย์นึงเนี่ยเราก็จะเริ่มไปโฟกัสกับการดีไซน์ตัวเฟส2ให้มากขึ้น
ก็คือจริงๆมันฟังมันเกือบเสร็จแล้วล่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็จะมาปรับบาลานซ์แล้วถ้าเกิดดูแล้วเอ้ยมีควรจะมีอะไรแก้เราก็จะอัพไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าตอนนี้เกมยังไม่เปิดไงแต่พอเกมเปิดแล้วเนี่ยถามว่ามีแผนจะอัปแพทบ่อยๆไหมมันก็อยู่ที่ว่ามันบาลานซ์มันเสียหรือเปล่าถ้ามันเสียเราก็ต้องแก้ไปตามต้องปรับไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ต้องไม่ได้ถามว่าอัปแพทบ่อยไหมก็เลยงงว่าอัปแพทบ่อยนี่มันดีวะไม่ดีบ่อยเกินบางเกมมือถือไงมีการอัปเดตกาชาปองตัวใหม่ไปทุกสัปดาห์เลยไอ้ตัวใหม่ตบตัวเก่าเรื่อยๆอย่างเงี้ยต่อมีพี่จะเป็นอย่างนั้นไหมก็ไม่คิดว่าไม่ no that's gonna be too often and people are not gonna actually follow it anymore เปลืองเกินไปต้องซื้อเพิ่มเนาะใช่ประมาณนั้นหาไม่เจอเดโมผมเห็นคำถามไงคุณเองเจ้าน่าจะพิมพ์มา2รอบแล้วนะครับโอเคยกมาแล้วกันนะครับการเปิดขายเหรียญวันแรกนะครับ the first day that we list the token on the pancake swap do you have a lock functionsin the one transition นะครับ for maximum swap ก็คือมีการล็อกหรือเปล่าว่า1 transition เนี่ยมี max ที่จะซื้อขายเหรียญได้เท่าไหร่ครับเหมือนอย่างเกมจำกัดปริมาณจำกัดปริมาณการซื้อขายของครั้งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคูลดาวน์บ่อย It's like anti bot Yes we're gonna have an anti sniper bot but it's the detail of how it works I'm not quite sure but it's something similar to thatHowever, it only lasts maybe like 5 minutes of the first listing of the token. ก็คือประมาณช่วง 5-10 นาทีช่วงแรกเนาะที่อาจจะมีการแค่5นาทีแรกเท่านั้นไม่น่าจะเกิน10นาทีก็คือจะเหมือนจะแบบจะห้ามอะไรสักอย่างแต่ไม่ได้ละแต่คือมันจะมีมันคือการสู้กับ anti sniper bot แหละสู้กับคนที่แบบเฮ้ยมึงจะมาโอเคเดี๋ยวคนไม่เข้าใจ sniper bot นะครับ sniper bot ก็คือเหมือนว่าเวลาเราเปิดขายเหรียญปุ๊บเขาจะมีตัวบอทที่คอยจับว่าตัวเนี้ยเข้าสร้าง LP หรือยังถ้าสร้าง LP ปุ๊บเขาจะยิงบอทเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นราคาก็จะแกว่งปุ๊บพวกนี้บอทเนี้ยคือทำกำไรได้เยอะแล้วเวลาคนเข้าตามปุ๊บก็จะดอยนี่คือลักษณะของสไนป์บอทนะครับเขาก็เลยจะมีการป้องกันลักษณะว่าจำกัดปริมาณการซื้อขายประมาณนี้ฮะหลายๆตัวเห็นเลย 0.1 ลิสต์ออกมาขึ้นไป200ดอลใช่ก็คือไปดอยอยู่บนนั้นนะพาคนไปดอยข้างบนนะฮะก็คือนี่คือสไนป์บอทใช่จริงจริงสไนป์บอทมันถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้กันเนี่ยมันอาจจะดีก็ได้นะหลาย XD แล้วเราก็กันบอทไม่ให้ขายเนาะแล้วก็จะเก่งเหมือนเกมบางเกมมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะที่แบบว่าล็อกไม่ให้บอทขายปุ๊บแล้วค่อยปล่อยลงมาอย่างตอนนี้ผมดูของโมนิวอลเงี้ยขึ้นไป 70x เลยแล้วก็ค่อยให้ขายได้แล้วก็ค่อยอนุญาตให้ซื้อขายบอทก็สวยไปดอยอยู่ข้างบนแต่การเป็นบางเกมก็มีนะบางคนซื้อไปแล้วขายไม่ได้ก็ไม่เอาอีกเลยแล้วก็ความน่าเชื่อถือของเกมก็หายไปครับใช่มันเป็นดาบสองคมเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปคอนเฟิร์มกับ Market Maker อีกทีนึงว่าเขามีวิธีไหนแต่เขาน่าจะมีอยู่แล้วถ้า Market Maker ต้องมีวิธี Anti Snipe ที่ชัดเจนใช่ๆซึ่ง Anti Snipe บางทีก็เป็นอย่างที่ว่านั่นแหละก็คือห้ามขายแม่งเลยในช่วง5นาทีแรกก็บอกคนเลยบอกว่าคนห้ามขายห้ามซื้อคนที่เข้ามาเล่นน่ะอย่าไปซื้อตอนช่วงอย่าไปซิ่งตอนนั้นถ้าเกิดยูมั่นใจจะซิ่งยูต้องสู้กับบอทให้ได้หลายเกมเขาก็จะบอกเลยครับว่าอ่ะอย่าเพิ่งซื้อนะตอน5นาทีแรกคนก็ยังไม่ซื้อเขาให้บอทที่เตรียมพวกแบบทำกำไรเนี่ยดอยกันไปเพื่อให้เป็นเงินสำหรับคนเล่นแล้วก็ให้ภาพมันดูดีขึ้นไปด้วยแต่ก็ต้องบอกล่วงหน้าเนาะเดี๋ยวเอาอย่างนั้นแล้วกันเดี๋ยวบอกล่วงหน้าแล้วกันเดี๋ยวประกาศเป็นข้อมูลว่าอย่าซื้อช่วงแรกอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าคุณเกือบที่ถามว่าดีแล้วบอทจะมีผลต่อคนซื้อปกติไหมนะครับนั่นไงก็มีแน่นอนนะครับเพราะ5นาทีแรกก็คือปล่อยบอทปั่นไปก่อนนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเราค่อยมาว่ากันอีกทีถ้าใครที่จะไปทำกำไรจากตัวเหรียญนะแล้วถ้าเรามีระบบดีๆบอทก็จะช่วยทำให้เหรียญลงมูลโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินเราเองนะฮะถูกต้องต้องแปลไหมต้องให้คอมพิวต่างชาติไหมโอเคงั้นแปลให้ดูกำลังหาเทสเซ็ตที่คุณต่างแปลเลยก็ in the first 5 minutes นะครับคุณนิเซต we have the bot to an anti bot sniper bot to make the priceover and lower about that so in the first 5 minutes please be careful about the trader to buy or sell your token and the PXP on the pool swap wherever you want in the pool coin or the pancake swap นี่ก็มีไหมตัวอย่างอย่างนั้นผมหาคำถามไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะโอเคมาแล้วมีคำถามอะไรน่าสนใจไหมครับคุณก้องไม่มีผมคิดเองดีกว่าเมื่อกี้อยากรู้เลยว่าเรือ
เนี่ย Finding Judgment น่ะบางคนก็ถามกันมาว่าตกลงเนี่ยเล่นได้ก่อนเนี่ยเล่นได้เมื่อไหร่แล้วระยะเวลาเล่นได้ก่อนเนี่ยมีเวลาเล่นก่อนคนอื่นนานแค่ไหนโอเค Finding Judgment when it can start playing and how long that they can play before the others Yeah, you can play it on the beta test that we're going to do it before the game launch maybe like a 3-4 days yeah. and during the after the gameplay I think you can play it for another few days before we're going to start selling the NFT again I'm not quite sure I have to confirm it again คนที่ซื้อ Flying Dutchman นะครับก็สามารถเล่นได้บนเบต้าก่อนซึ่งเบต้านี่สามารถเอิร์นได้แล้วถูกไหมฮะเอิร์นเก็บได้ก่อนเบต้าเอิร์นได้เลยก็คือช่วงเบต้าเนี่ยได้แน่นอนแต่ถามว่าตอนที่เกมร้านจริงๆเนี่ยยังไม่ชัวร์ว่า marketplace แบบได้ตัว NFT ที่ขายเพิ่มจะขายพร้อมกันเลยหรือเปล่าอันนี้กำลังคุยกันครับเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อ Flying Dutchman ไปนะฮะก็อย่าลืมเล่นกันช่วงเบต้าเลยนะฮะก็ประมาณวันไหนก็เดี๋ยวจะมีการประกาศชัดเจนเนาะคนที่เขาซื้อไปก็จะได้น่าจะเล่นได้อย่างสบายใจครับเห็นรูปนี่โชว์รูปให้ดูก็คือมันจะประมาณนี้เรือเห็นไหมมันจะประกอบจากหลายส่วนก็จะเห็นแต่ละส่วนไม่เหมือนกันโอเค so we can see yes. different appearance something like this because it's gonna this one is not final the design is not final we just want to show that it can be it's in 3D yes okay it depends on the chip parts that you got it's gonna be something different the color might look something like this so the shape and color will be all different okay it's look better yes but okay. it will be but we're gonna control the theme because if it's gonna be blue then all of the parts will be blue chips something like that it's not gonna look out of place it's not gonna look like red cell and blue hull no it's not gonna look like that we're gonna make sure that it looks good ใช่มันจะมีโทนสีของมันอยู่โทนว่าสีต้องเป็นโทนเดียวกันอะไรงี้มีหน้าเควสให้เราดูไหมฮะมีอะไรนะหน้าเควสในการที่จะออกไปทำเควสระบบคลิกอันนี้เตรียมเล่นแล้วเนี่ยเตรียมเล่นเลยฮะเตรียมเล่นเรียบร้อยหน้าเควสจะใส่เรือเข้าไปจะใส่เรือลำไหนเรือที่ใส่ได้ก็จะโชว์ออกมาบอกไว้ก่อนเดี๋ยว disclaimer this is a demo this is not final this is a tested version ไว้เทสเฉยๆอะไรอย่างงี้จะมีเควสเรือแล้วก็ใส่ทุกไปชัดเจนคือมันจะบอกอยู่แล้วอ่ะสมมติปิดก่อนมันจะบอกว่าวันนึงได้รีวอร์ดเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่ตรงเลยถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดสกิลตรง1ได้เท่านี้ถ้าสกิลตรง2ได้เท่านี้อแล้วสกิลที่ต้องใช้วันนั้นคืออะไรนี่อยู่ตรงนี้มีนี่มีอันนี้2อันนี้อยู่วันนี้ต้องใช้ observation กับ craftsmanship เราก็ต้องหาลูกเรือที่มันตรงแล้ววันนี้ต้องใช้ ration ต้องใช้อาหารทั้งหมด5ชิ้นครับซึ่งอยู่ก็ต้องไปกดซื้อก่อนประมาณนี้อาหารต้องซื้อเหรอครับซื้อก่อนฮะแต่ว่าแต่ maintenance น่ะจ่ายหลังหักจากรีวอร์ดใช้อะไรซื้ออาหารครับใช่ใช่ผมจะถามคุณก้องเลยครับต้องซื้อหมายความว่าตอนแรกที่ผมจะเล่นผมต้องมี PXP โอนเข้าไปในเกมก่อนป่ะครับต้องมีโกครับผมถึงจะเล่นได้ก็คือต้องมีเพราะฉะนั้นก็คือPXP ก่อนถึงจะซื้อโกได้ใช่ไหมครับต้องมี PXP โอนเข้าไปในโกแล้วก็เอาโกไปซื้อเป็นขนมปังอะไรนี่แล้วตอนเทสเนี่ยตอนเทสยังไม่มี PXP ขายหมายเพราะว่าผมต้องซื้อ PXP ก่อนแล้วทรานสเฟอร์ไปถึงจะเล่นเทสได้ถูกไหมฮะไม่ตอนที่เทสตอนที่เทสจะมีโกแถมไหมโอ้โหทุกคนอิ่มนะฮะตอนนี้ฮะอันนี้เป็นความลับที่เราค่อยๆแกะกันมาได้แก้ออกมาแก้ออกมาผมไม่ควรพูดดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูโดนด่านี่เป็นสิ่งที่คนที่นั่งฟัง AMA ของเราเนี่ยได้รู้ก่อนชาวบ้านนะบางคนซื้อ FD แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้ยังไงนะฮะก็คือเราคนที่มี Flying Dutchman จะมีโกให้ก้อนนึงเพื่อคุณสตาร์ทในครั้งแรกก่อนเนาะเพื่อที่จะเอิร์นโกมาแล้วก็ไปรันตัวเกมมาเพิ่มเติมแต่ใครที่มาตอนเปิดเกมอันนี้ต้องไปดูแล้วว่าจะแถมหรือไม่แถมซึ่งคาดว่าน่าจะไม่แถมไม่แถมนะไม่แถมแล้วนะ no free คุณต้องมีจำนวนหนึ่งก่อนเพื่อเริ่มต้นเล่นเกมและหาเกม but anyway what is okay so just to translate for the Flying Dutchman owner that we play a beta since you can need theration the food in order to go on a quest we will give you a little bit of free gold in order to buy this food to play your first game
So the maximum is going to be like 12 gold to buy 12 bread. just a little bit to make the game runs. อ๋อก็คือไม่เยอะมากเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เงินโอเคใช่ก็อย่างอันเนี้ยถ้าเกิดสมมติใช้ correct the biggest chip size you will need like 12 food if the smaller one you're gonna need 8 you're gonna need 6 and you're gonna need 5 something like that and then you have to add the ship add the captain and add the crew if you add the correct crew let's see like this see it's gonna check off and then your reward's gonna get up and if you add two correct crews, let's say this one, see, you're gonna have two rewards, and I mean your rewards gonna go up, and then you get two steel bonus. However, with the flying Dutchman, if you put a flying Dutchman in, it will automatically get two skill bonus. Okay. So the crew can be anything. Uh-huh. Something like that. Okay. And of course, one captain. Okay. งั้นมีคำถามมาครับ Flying Dutchman จะกลับมาขายอีกไหมตอนนี้อยากเริ่มอยากได้แล้วไม่ได้ครับเชิญไปซื้อในตลาดครับถ้าเกิดกูขายเนี่ยกูเจ๊งแน่นอนความน่าเชื่อถือสีโลก There's no more Flying Dutchman for sale. โอเค You can buy in the marketplace. It's super limited. You can buy second hand from our marketplace. งั้นผมตั้งราคาก่อนเลยได้ไหมรางวัลของผู้กล้า รางวัลของผู้กล้าเลยอันนี้รางวัลผู้กล้าที่สุดโอเคก็ภาพสวยนะภาพสวยนะถือว่าโอเคอยู่นะดูไม่ใช่คลิกทูเอิร์นแบบไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะมีเรื่องการวางกลยุทธ์กับลูกเรือต่างๆที่จะแมทช์ให้ได้รางวัลด้วยนะก็ไม่ใช่คลิกทูเอิร์นที่ภาพสวยที่สุดละถือว่าดูมีอะไรที่เราต้องคิดก่อนเลือกซื้อเนาะโอเคแต่หน้าเดี๋ยวสวยกว่านี้เดี๋ยวถามเรื่องระบบตัวเกมครับระบบตัวเกมสามารถเล่นได้บนเว็บไหมต้องอินสตอลลงเครื่องไหมใช้ได้บนมือถือบน MacBook เปิดมาพร้อมกันเล่นได้เลยหมดเลยไหมครับเฟส1เชิญเล่นบนเบราว์เซอร์ฮะส่วนเฟส2กำลังดูอยู่ก็คือผ่านทางไหนก็ได้ล่ะคุณมีมือถือคุณผ่านเว็บไซต์เข้าเว็บไซต์ได้คือเล่นได้ประมาณนี้ต้องลองดูแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเข้าบนมือถือเนี่ยภาพเรากำลังพยายามทำให้มันดูโอเคอยู่บางทีมันจะเบี้ยวๆนิดหน่อยแต่เล่นมือถือได้แล้วก็โอเคบางคนถามครับลองดูต้องลองดูเรือ Flying Dutchman จะเป็นขนาดอะไรครับเรือ Flying Dutchman จะเป็นขนาดคาแรกครับแต่ว่าข้อสำคัญของมันคือมันสามารถเป็นไซส์อะไรก็ได้ even though the size of the Flying Dutchman is actually correct but it can be used as a smaller ship like so you can manage the time okay. If you want to play like if you have time for 6 hours today you can come back in the 6 hours but if you want to go on a whole day you can just use it as a biggest one okay ครับครับงั้นวันนี้น่าจะประมาณนี้แล้วกันครับชั่วโมงกว่าๆแล้วโอเค20น่าจะพอสมกับเวลาในวันนี้น่าจะตอบทุกคำถามแล้วนะครับที่ขาดใจเพราะผมคิดคำถามไม่ออกแล้วต้องไปลองเล่นอีกทีลองไปดูตัวเบต้าเทสอีกทีเนาะเดี๋ยวไปลองเล่นแล้วมาลุยกันครับฝากคุณนิดแล้วกันสุดท้ายแล้วจริงๆฝากกาวหน่อยฝากกาวให้หน่อย ROI กี่วิROI เหรอ30วันพี่น้อง ROI 1ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ ROI 30วัน it's supposed to take around 30 days to get back your investment มีอะไรที่จะชักจูงอีกไหมอันนี้เปิดโอกาสโฆษณาเต็มที่เลยกาวเหรอเอางี้ตอนนี้กำลังเหรียญกำลัง IDO อยู่ซึ่งตรงนั้นน่ะมันจะเป็นทุนที่เราไว้ทำเกมถ้าเกิดสมมติได้ตามเป้าจริงๆเนี่ยคือเฟส2มันถึงแล้วเฟส2มันถึงอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายิ่งเราได้เยอะตรงนั้นเราก็จะยิ่งทำให้มันสวยขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้ายิ่งได้เกินเป้าแน่นอนเฟส3มันมาด้วยแต่เฟส3เนี่ยราคาแพงกว่าเฟส2ประมาณ20เท่าโอ้โหคือมูลค่าของเรือหรือว่ามูลค่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดฟเดเวลอปเมนต์คอร์สฮะเดเวลอปเมนต์คอร์สฮะเพราะงั้นรบกวนทำเหรียญ PXP ให้มูลนะฮะเพราะว่าในส่วนของ Tokenomics อย่างที่เห็นอยู่มันมีแพลตฟอร์ม development อยู่ตรงนั้นน่ะบอกตรงๆเลยกูจะลิ้นขายเพราะว่า
มันเอามาไว้สำหรับพัฒนาเกมมันเอามาใช้งานนั่นแหละแต่อย่างน้อยเราก็มี market maker ที่จะช่วยให้เราไม่ขายน่าเกลียดอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวก็คือสรุปคือนั่นแหละ we gonna need more money in order to make the game go to phase 3 soSpread the word, have someone buy it, make sure the token is going up. Hold it, don't just dump it. Because most of you who listen to this right now have a Flying Dutchman. You are part of the people who hold the tokens. Mm-hmm. Mm-hmm. You keep on asking like, what's going to happen if a Flying Dutchman owner is going to dump? You buy it, you hold it. So you can keep it there. You can leave it here. You can leave it there.เทมันก็ลงสิครับพี่น้องอะไรประมาณนี้คือนั่นแหละไม่ต้องดูคนอื่นดูตัวเองนี่แหละอยากให้มันเป็นยังไงก็ทำอย่างนั้นแหละโอเคประมาณนี้โอเคครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้แหละคุณก้องมีอะไรไหมครับไม่มีแล้วครับวันนี้ก็สนุกมากเลยเราก็ได้รู้ความลับหลายๆอย่างนะฮะก็ถือว่าโชคดีเราก็จะได้เล่นกันอย่างสนุกสนานโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณคุณนิดมากครับที่มาร่วมเอวันนี้นะฮะIt's always fun to do the video AMA. It's so that people can know, can see who I am, how I am. And it's always fun. It's fun. มันสนุกกว่าเยอะเลยหวังว่าเราจะได้มาพูดคุยกันใหม่ในก่อนที่เฟสที่2จะเริ่มและที่สำคัญก่อนเฟสที่3ด้วยถ้ามีเฟส3เรามาคุยกันอีกแน่นอนโอเคครับสวัสดีครับขอแล้วถึงฮะโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณท่านผู้ชมที่มาในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับครับ